พอเราเดินมาข้างในนะครับก็จะเจอนกแก้วมาคอโอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับสวยงามมากนกแก้วมาคอโอ้มีหลายตัวคุณสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินโอ้มีแต่ตัวสวยๆพาเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆครับพุ่นฟังพุ่นก็มีนกแก้วมาคอมี2ฟังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยขาเขาเดินเข้ามาได้ภาพมึงไกลๆนกแก้วมาคอนี่สวยไหมครับโอ้กลุ่มนี้มีสีแดงเยอะนกแก้วมาคอสีแดงคุณกลุ่มนี้ก็มีสีแดงสีเหลืองกันนั่งยางเล่นอยู่ฮะมองข้างต้นใหม่ก็มีตัวนี้พูดข้างต้นใหม่มีตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปมองข้างในอากาศบ่ฮ้อนแห้งครับมื้อนี้เย็นสบายนักท่องเที่ยวก็มาหลายมีสุ่มขายของขายไอติมขายน้ำหวานเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับว่าเราอยากไปดูอะไรนี่ก็จะมีป้ายบอกทั้งเบิดตรงไปจะเป็นโชลิงอุลังอุตังโชสิงโตทะเลสงครามจระกรรมโชนกฝั่งนี้ก็จะเป็นพัตคาอาหารสตันโชเกมทาวฟาเมงโกการ์เด้นลีมูเรียแล้วก็ห้องน้ำเลี้ยวซ้ายไปก็จังเกิลวอล์กเอ็กเวอร์วอลรัสช้างโชปลากระเบนยักษ์ปลาช่อนยักษ์กันเลยมันก็โอ้ยมาแค่บ่นี่เห็นบ่โอ้มาแค่อีหลีตัวนี้เลี้ยงมาก็ให้เลี้ยงมาแค่เอ๊ะตัวหน่อยตะหัดตะวะมีให้อาหารมาแค่นำมีอยู่ตัว1 2 3 4 5ตัวครับมาแค่ตะหัดตัวละโอ้มึงนี่ก็เป็นศาลาชมจระเข้นะพาไปมึงไปมึงแขกดีกว่าไปมึงแขกอุ้ยของจริงเนี่ยนี่แขกใส่นออันใส่นอแขกอู้นั่นดิ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 โอ้ยบุญอยู่ในน้ำคุณนอนอย่างสบายใจเลยตัวนี้แบ๊ดมาแล้วแบ๊ดปิดศาลาขึ้นมาชมจระเข้โอ้โหโอ้นี่ยังไกลเลยนี่ตัวนี้ไกลๆเลยอยู่ไกลๆเลยโอ้แช่น้ำอยู่พี่โอ้โหแข่แท้ๆเลยได้นี่ของจริงเลยได้นี่จอบบ่อนปลาได้นี่หุ่นญี่ปุ่นก็มีอีกอุ้ยข้างในก็มีอีกหลายเราไปมาข้างล่างกันโอ้มึงนี่เขาถ่ายรูปกับลิงเขาถ่ายรูปกับลิงผู้ใดอยากถ่ายรูปกับลิงก็มาถ่ายมึงนี่ได้นี่ถ่ายรูปกับน้องลิงน่ารักน่ารักเลยที่จุดถ่ายรูปกับลิงเป็นที่ระลึกพูดเราก็ถ่ายอยู่คุณถ่ายรูปกับลิงข้างในโอ้แขกใหญ่แขกใหญ่แขกโอ้แขกแขรู้ตรงหน้าอู้นี่หัวแขโอ้ยแขปลอมตัวนี่ว่าแต่แขอยู่ดีโอ้ยกูได้อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปกับไอ้ลิงดูตังลิงหน่อยกลับมาสื่อตัวอยู่นี่เขาไปถ่ายในถ่ายรูปกับลิงนักท่องเที่ยวม้วนเปิดให้โพสภาพต่างๆรอคิวรอคิวถ่ายรูปกันครับมาเดี๋ยวพาไปข้างในต่อโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปกับเสือนี่ดิ
นี่ถ่ายรูปกับเสือป้อนนมเสือผู้ใดอยากถ่ายก็มาสืบตัวถ่ายรูปอยู่นี่ได้ป้อนนมเสือเล็กๆรู้ตหัสก่อนละป้อนนมเสือ